สวัสดีครับป้าลูกสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อกี้ลืมเซฟต้องอัดคลิปอีกหนึ่งรอบรีวิวครั้งนี้เป็นรีวิวเกมให้ Apple Zombie ไม่ต้องกลัวซอมบี้เป็นเกมแนว RPG ทำไมนะสแกนแล้วลองหา RPG ทำไมเราต้องไม่กลัวซอมบี้ด้วยคะซอมบี้ไม่ได้ทำร้ายเท่าหน่อยมาอันนี้โอเคเกมก็ไม่มีอะไรมากให้ปฏิบัติตามภารกิจเล็กๆน้อยๆเริ่มต้นเกมเข้าเกมมาปุ๊บแมวตัวสแกนนี่ก็ไปที่กล่องเขาบอกว่าล็อกอยู่ทำไมมันไม่ได้ยินเสียงครับแมวบัญชีอันนี้เขาก็ยังไม่ได้ทำเสียงเมื่อกี้เขาบอกว่าแฟงหิวเราก็มาเก็บกุญแจสเปซปึ้งกุญแจบอกวิธีเก็บเหนียวหลานผีเป็นยังไงปึ้งโอเคไปหาแฟงแอปเปิลแฟงปึ้งก็เป็นอันจบเกมทีนี้ปัญหาของเกมเกี่ยวกับพวก RPG ก็คือคำศัพท์ที่ใช้คำสั่งจะเป็นภาษาอังกฤษซะส่วนใหญ่บางครั้งในเกมญี่ปุ่นก็เป็นภาษาญี่ปุ่นยิ่งแล้วใหญ่นี้เราจะลองมาเปลี่ยนคำสั่งให้เป็นภาษาไทยสำหรับเด็กน้อยที่ยังพออ่านหนังสือได้ก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยกดปุ่มสเปซเพื่อเก็บเป่าอันนี้ก็ล็อกจ้าโอเคลองใส่คำสั่งของกล่องอันนี้นะครับหนูจะทำเองเดี๋ยวหนูทำตอนท้ายทีนี้มันก็เป็นภาษาไทยแล้วโอเคไหมแต่มันไม่ได้ยินเสียงใช่สำหรับเด็กเล็กเลยที่ยังอ่านไม่ออกเราก็เพิ่มคำสั่งเสียงเข้าไปเอาสามมาวางไว้ตรงนี้ก็ได้แล้วเราก็เพิ่มเป็นเลคคอร์ดก่อนเริ่มจากล็อกจ้านะครับลูกพร้อมยังล็อกจ้าโอเคสต็อปลองฟังพร้อมยังล็อกจ้าล็อกจ้าเราก็เซฟปึ่งเฉพาะล็อกจ้าเป็นเลคคอร์ด1แล้วถ้ากดปุ่มค่ะให้เขาเก็บแอปเปิ้ลเอาล็อกคอร์ด1ปึ้งล็อกจ้าล็อกจ้าคือตรงนี้ล็อกคอร์ด1เป็นกดปุ่มสเปซเพื่อเก็บแอปเปิ้ลนะพร้อมยังพร้อมแล้วไปกดปุ่มสแกนเพื่อเก็บแอปเปิ้ลกดปุ่มสแกนเพราะเก็บแอปเปิ้ลมันน่าจะยาวหน่อยกดปุ่มสแกนเพราะเก็บแอปเปิ้ลโอเคแล้วเราก็เซฟปึ่มเป็นเลข2ไปที่โค้ดเปลี่ยนตรงนี้เป็น2เสร็จเราก็ไปใส่ตรงนี้โอเคทีนี้เราลองมาเล่นดูข้าวก็คือปึ่งเข้ามาล็อกจ้าล็อกจ้าเสร็จปุ๊บเราไม่อยากโดนซอมบี้อ่ะเฉียวกดปุ่มสแกนเพราะเก็บแอปเปิ้ลเก็บแอปเปิ้ลโอเคทีนี้ทีนี้ก็ได้ละปึ่งครั้งสุดท้ายเป็นความของหนูใช่ๆที
ทีนี้เป็นไฟล์ที่พ่อทำไว้ให้ลูกลองเล่นนะพร้อมแล้วหรือยังพร้อมแล้วป่ะเริ่มอันนี้น้องทำเล่นเองเดี๋ยวต่อไปจะให้พี่ปามาเล่นอีกหนึ่งครั้งนะป่ะพี่ปามาลองดิล็อกจ้าล็อกลูกต้องไปเอากุญแจก่อนโทษค่ะพ่อใช่อ้าวทางนี้ไปทางนี้เฮ้ยไปข้างล่างลูกปวดซอมบี้จังเลยไปขึ้นสะพานไปขึ้นสะพานไปเกมนี้ก็จะพอให้เด็กฝึกทำตามคำสั่งได้บ้างคำสั่งตามเวลาคิดอะไรกดปุ่มสเปซเพื่อเก็บกุญแจมีลำดับก่อนหลังครั้งนี้มาเราจะเปิดไม่ได้เราต้องเก็บกุญแจก่อนแล้วไปเปิดคำสั่งที่เป็นภาษาตัวเขียนเขายังอ่านไม่ออกกดปุ่มสเปซเพื่อเก็บแอปเปิ้ลเก็บแอปเปิ้ลไปแล้วขึ้นมาข้างบนเจอแล้วกดปุ่มสเปซเพื่อเปิดกล้องทำอย่าเพิ่งด่วนตรงนี้เลยแน่กดปุ่มสเปซโอเคทีนี้กดปุ่มสเปซเพื่อเก็บแอปเปิ้ลไปให้ซอมบี้กดปุ่มสเปซเพื่อให้แอปเปิ้ลกดปุ่มสเปซเพื่อให้แอปเปิ้ลฟังขอบคุณค่ะแล้วมาต่อไปเป็นพี่ปาล์มพี่ปาล์มมาลองรีวิวเกมให้เราด้วยนะครับวันนี้เริ่มล็อกจ้าเด็กโตเขาจะเล่นง่ายขึ้นโดนซอมบี้นะพี่ปามเขาชื่อพี่ปามนะกดปุ่มสเปซเพื่อเก็บกุญแจขอโทษลิ้นพ่อพันกันลูกเวลามันทำผิดมากๆมันก็จะหลอนๆไงลูกกดปุ่มสเปซเพื่อเก็บแอปเปิ้ลขึ้นมาข้างบนลูกข้างๆกดปุ่มสเปซเพื่อเปิดกล้องกดปุ่มสเปซเพื่อเก็บแอปเปิ้ลกดปุ่มสเปซเพื่อให้แอปเปิ้ลฟังขอบคุณค่ะโอเคเกมนี้ก็ประมาณนี้ตอนนี้เรารีวิวมาครบ10เกมแล้วต่อไปเราก็จะเป็นการรีวิวดูนี้สิเก่งมากลูกขอหนูกบกระจายหนูตกกระจาย10อันเหรอทีนี้ต่อจากนี้เราก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับใช้ AI ในการวาดรูปวาดเลยปิ๊งๆๆๆแล้วก็เราลองดูว่าวาดเสร็จแล้วเราจะเอาไปทำประโยชน์อะไรได้บ้างโอเคคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับน้องทามสวัสดีครับบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะครับปากไว้ทามนะคะ